วัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คนครับเอาพอกระเบาเท่าบรรยากาศย่ำเที่ยงน้องพี่น้องเนาะผ้าผีผ้าหนองมากินตำหุงครับเพชรโหลดครับแล้วก็ต้มเครื่องในครับพี่น้องพักมีมะละคือเก่าครับมื้อนี้มะละสดๆครับได้มามะเขือแล้วก็ผักอีเลือดครับใบชะพู่เพิ่มความเผ็ดน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ใบโหระพานะครับใบโหระพาเนี่ยเพิ่มความเผ็ดคือเก่าครับพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำเบาเท่าครับสดค่ำใหญ่ๆเห็นพี่น้องเบิ้งโอ้เอ้าแมงวันก็มานี่เอ้าใส่พริกหลายๆเผ็ดๆพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อโหทำลายไหลเลยพี่น้องผมบอกพี่น้องโอ้คือลมดีพี่น้องเหมือนกันเลือกแกได้เครื่องมะแกมครับมือปิดแดงๆครับมันหวานกว่าแล้วพักเพิ่มความเผ็ดหัวผ้าครับต้มแห้งครับพี่น้องมันหวานกว่าแล้วทำเสบหอยมายุบกับต้มข้างในแสบคือเราครับพี่น้องงาของหวานกระดาษโอ้อยากกินน้ำว่ามันคืออะไรเนาะมันใส่หมวนพักได้หลายครับแซ่บๆรสเผ็ดขนาดโอ้ยมันเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยครับเด้อจับพวกเราครับมือใส่กำมะละสดๆหลากหลายครับกันทั้งมาหลายพี่น้องอังวะ
ได้กินต้มเนื้อจักเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเออแต่ว่ากินเผ็ดๆให้พี่น้องมึงแซ่บคักครับมึงลมแห้งขนาดพี่น้องว้าเผ็ดใส่คำเผ็ดๆหลดครับโอ้เผ็ดอีครับลองใส่เบิ่งกับผักกระโดนครับนี่เลยออกฝาดครับว่านกันแล้วเกลือกับกรอบๆครับพี่น้องโอ้เสียงจักรจันมากแหละพี่น้องย่ามนี้ยังมีจักรจันอยู่ด้วยครับแบบเผ็ดคักหลายหลายคนมาบอกขมบอกว่าขมหน่อยๆครับกินแก้มแซ่บดีเบิ่งพริกพี่น้องเฮ้ยขาวพี่น้องว่องไหมเผ็ดพี่น้องเผ็ดแกงกันหน่อยอ
บ่าวเฒ่ากินหันกินข้าวนึงหมดกัดพี่น้องใหญ่มองก็คือแดงๆแม่งปลาห้องเสียงดังครับแกละครับว่าครับเป็ดแห้งครับพี่น้องเอาวันนี้กินเกี๊ยงบ่าวเฒ่าคุณนะเป็ดเป็ดมากินให้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศย่ำเที่ยงกินตำฮุงกับต้มเครื่องในงัวนะครับได้ใส่ได้ปอดมากกินย่ำเที่ยงห่อนๆแต่ว่ามื้อนี้ร่มเย็นสบายอยู่ครับโอ้เผ็ดหลายพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้ติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะ FC นะครับบ่ว่าสิอยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะที่ให้กำลังแรงเอื้อแรงใจบ่าวเฒ่านะครับติดตามรับชมนะครับฝากให้ด้วยครับเด้อมักกะไล่ถือแก้กระแช่ให้บ่าวเฒ่านั่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะเอามื้ออื่นนะครับผ้าพี่ผ้าน้องมากินคือเก่านะครับแต่ว่าสิกินอย่างนั้นก็ถ้าติดตามเราชมเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ครับเอาไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ